ร่วมมือกันเดินหน้าอาสาประชารัฐพัฒนาเพื่อความผาสุกของไทยหมู่บ้านรวมอาสาภาคีต่างร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกร่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคงยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชนด้วยประชารัฐมุ่งขจัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลื่อนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกวัยสนับสนุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวสดใสทุกโครงการในบ้านของเราร่วมมือกันเดินหน้าอาสาประชารัฐพัฒนาเพื่อความผาสุกของไทยหมู่บ้านรวมอาสาภาคีต่างร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกร่งพวกเราอาสาประชารัฐทุกหมู่บ้านจะเป็นรากฐานเพื่องานหมู่บ้านแข็งแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่มาร่วมรายการรวมพลังสื่อจิตอาสาประชารัฐวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับลุงช้างสันปะตองหรือนายไพศาลพี่โลคำคณะทำงานสื่อจิตอาสาประชารัฐนะครับวันนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้า3รูปนะครับมาร่วมรายการในประเด็นของพระสงฆ์กับเครือข่ายจิตอาสานะครับในประชารัฐในการทำงานร่วมกันในระดับของพื้นที่นะครับท่านแรกนะครับท่านพระครูสมุทรวิเชียรคุณาธรรมโมนะครับประธานเครือข่ายประชาคมผู้เล่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับรูปที่2นะครับท่านพระครูบอละสุตาเคประธานเครือข่ายศูนย์จิตอาสาประชารัฐโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านที่3ท่านพระครูสมุขท่านพระสมุขจำเริญนะครับพีปะนูปะโมจันทปูนูปะโมนะครับก็เป็นประธานศูนย์จิตอาสาประชารัฐของโซนใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยบทบาทพระสงฆ์สำคัญมากในการทำงานกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องของจิตอาสานะครับโดยเฉพาะจิตอาสาประชารัฐของระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เนี่ยผมมี2เรื่องนะครับที่จะมากราบขอเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้ง3รูปนะครับเรื่องแรกจะถามจะเรียนขอเมตตาจากพระคุณเจ้านะครับว่าจิตอาสาประชารัฐเนี่ยมีความสำคัญกับพระคุณเจ้ายังไงนะครับแล้วก็บทบาทของพระสงฆ์ทำยังไงนะครับรอบหนึ่งเนี่ยขอพระคุณเจ้าช่วยอภิปรายไม่เกินสักประมาณไม่ถึงประมาณสัก3นาทีนะครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูวระสุตเขตประธานศูนย์จิตอาสาประชารัฐโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบนิมนต์ครับอาจารย์สำหรับคำว่าจิตอาสาประชารัฐมีความสำคัญต่อพระสงฆ์อย่างไรเราต้องมาดูถึงตอนที่พระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปเผยแผ่ศาสนาพระองค์ทรงตรัสว่าจรถาภิกขเวพหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงท่องเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชนหมู่มากฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสมุ่งหมายตั้งแต่แรกให้พระสงฆ์มีจิตอาสาเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาฉะนั้นเรื่องของจิตอาสาจึงมีความสำคัญต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็ทำบทบาทนี้มาเนิ่นนานแล้วแต่เรายังมองไม่ถึงหรือว่ายังดูไม่เห็นแล้วก็ยังไม่ได้จุดประเด็นแต่ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นก็ครับครับความว่าจิตอาสานะฮะจะห้องชื่อต่างกันนะฮะบางทีอาจจะห้องชื่อว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคนใจกว้างคนใจบุญอะไรอย่างประมาณนี้เนาะหรือว่าที่เขาจะหันทั่วๆไปปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของอาสาสมัครนะฮะอาสาสมัครนี่ก็ทำงานหลากหลายเนาะโดยเฉพาะว่าเรื่องของการป้องกันภัยหรือว่าอาสาสมัครด้านสุขอนามัยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโดยรวมแล้วนะครับคนทำงานอาสานะครับหมายถึงคนที่มีจิตเมตตามีจิตที่หัวจัก
พรรคอินโดสงสารคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อแบ่งปันในอย่างกันเหล่านี้นะฮะ ซึ่งในพุทธศาสนาของเรานะครับมันก็คือความสำคัญในตรงนี้เนาะหลังจากทำบุญนะครับทุกครั้งนะฮะจะมีการหยาดน้ำนะการหยาดน้ำมันก็ตั้งแต่ยังกิจิกุสลังกัตตปังอย่างต่างๆเหล่านี้ครับการหยาดน้ำตัวนี้คือการแผ่จิตเมตตาหรือจิตอาสาที่ว่ามีความภาคความหวังดีกับคนอื่นอันนี้ถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญของทุกคนนะฮะในเรื่องของการที่จะดำรงอยู่เพราะว่าโลกของเรานี้ก็ถึงว่าเนาะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาประถมพิโกนะนะถ้าหากว่าขาดในเรื่องของความเมตตาเรื่องความฮักความอินดูกันแล้วเนี่ยจะอยู่ห่วมกันยากเมตตาการเสียสละแบ่งปันกันตรงนี้นะครับจะตรงกันข้ามกับในเรื่องของ ความหันแก่ตัวความหันแก่ตัวนะครับบอกว่าจะเป็นระดับครอบครัวระดับกลุ่มชุมชนนะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเป็นอยู่ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในคำว่าจิตอาสาในที่นี้จึงเป็นบุคลากรที่น่ามีความสำคัญที่พระเจ้าพระสงฆ์เขาเองเนี่ยก็คือความสำคัญนั่นแล้วก็พยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างจิตอาสาแต่เขามักจะใช้คำว่าคนใจบุญเนาะเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทานมาเป็นมรรทัดฐานนี่นะครับครับวันนี้ครับก็ถือว่าเรื่องจิตอาสานี่มีพระเจ้าพระสงฆ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ถือเป็นสาระสำคัญของสังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะสำหรับอาตมาเองนะครับในมุมมองของในพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้เนาะหลักธรรมคือพรหมวิหาร4นั่นก็คือมีความเมตตาในการเมตตาคนคือเป็นอันจิตอันประเสริฐสำหรับมนุษย์ของเราที่พึงกระทำได้คำว่าเมตตานี่ก็คือการช่วยเหลือคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าจะพ้นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเมื่อเราประสบความทุกข์แล้วเรามีจิตที่จะเป็นจิตอาสาที่จะไปช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นั่นก็คือหลักคำสอนที่เมตตาธรรมดังนั้นอาตมาภาพเองเห็นว่าความว่าเป็นเมตตาธรรมนี่แหละจะช่วยค้ำจุนนะครับในสังคมของเขานะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาด้วยครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณเจ้าทั้ง3รูปนะครับท่านพระครูสมุวิเชียรคุณธรรมโมนะครับด็อกเตอร์นะครับประธานเครือข่ายประชาคมวัวเล่าของจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการศูนย์จิตอาสาประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพระครูวรสุตเกตประธานเครือข่ายศูนย์จิตอาสาโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพระสมุจำเริญนะครับทีจันทูจันทนูปโนปะโมนะครับก็ประธานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3รูปที่โปรดเมตตานะครับมาได้ร่วมรายการกับพวกเราแล้วก็หวังว่าศูนย์จิตอาสาประชารัฐเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยกันพร้อมกับพลังการตะกอเครือข่ายวิทยุของจิตอาสาประชารัฐผมไพศาลพิโรคหรือลุงช้างสารประตองต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ